แม้สถาปัตยกรรมสำคัญๆจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่แทบจะทุกแห่งในเมืองบันดาเลแต่ก็ยังมีสถาปัตยกรรมดั้งเดิมจริงๆที่หลงเหลืออยู่อีกแห่งหนึ่งนั่นคือพระตำหนักไม้สักชเวนันดอสร้างในสมัยพระเจ้ามินดงเมื่อปีพุทธศักราช2400เป็นพระตำหนักที่ถูกสร้างจากไม้สักแกะสลักด้วยลวดลายพม่าปิดทองปิดด้วยแผ่นทองทั้งหลังต่อมาภายหลังพระเจ้าทีบอขึ้นครองราชจึงยกตำหนักถวายเป็นวัดให้พระสงฆ์ได้มาศึกษาธรรมะแม้ตอนนี้ภายนอกพระตำหนักจะไม่ปรากฏความแวววับของแผ่นทองแล้วแต่หากลองถ่ายภาพด้วยแสงแฟลชภายในพระตำหนักภาพที่ออกมาก็ช่างงดงามอร่ามตายิ่งนักวัดกุโสดรเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาในมันดาเลที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดได้แก่วัดกุโสดรซึ่งบรรจุพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนหินอ่อนกว่า729แผ่นและยังมีพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในวัดแห่งนี้ด้วยYeah.
และไฮไลท์สำคัญของการมาเยือนมันดาเลในครั้งนี้ก็คือการได้เข้าร่วมพิธีล้างพระพักพระมหามยมุนีพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์1ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศพม่าถูกหล่อขึ้นในกรุงยะไข่เมื่อปีพุทธศักราช689สูง12ฟุต7นิ้วและเป็นพระพุทธรูปที่รอดจากการทำลายจากสงครามโลกทุกๆวันเวลา 3:45 นาฬิกาจะมีพิธีล้างพระพักเพื่อเป็นการเคารพดั่งท่านมีชีวิตจริงโดยพิธีนั้นจะมีโยคีเป็นผู้สวดมนต์และมีพระสงฆ์เพียงรูปเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้ทำพิธีนี้ซึ่งก็เป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ซึ่งผู้ที่ไปร่วมพิธีจะนำดอกไม้มาบูชาและต้องไม่ลืมเตรียมขวดน้ำใบเล็กๆและผ้าเช็ดหน้ามาด้วยเพราะหลังจากพระสงฆ์ทำพิธีล้างพระพักและเช็ดพระพักเสร็จทางวัดก็จะแจกจ่ายน้ำธนาคารผสมไม้จันหอมที่ใช้ล้างพระพักและผ้าเช็ดหน้าพระพักให้คนไปนำไปบูชาที่บ้านส่วนผู้ชายก็สามารถเข้าไปปิดทององค์พระมหามยมุนีได้ซึ่งภาพที่เราได้เห็นองค์พระนั้นถูกปิดทองจนแทบมองไม่เห็นรูปร่างของพระเผาและตักแล้วBye-bye.